๊ะไม่มีอะไรจะเล่ามาทำไมความรักความรักความรักคือความรักก็ดีค่ะตามเหมือนในโซเชียลค่ะความรักนะมันไม่ได้เรียกข้างกับเธอเออมันเรียกว่าทำตามปกติละค่ะแต่ว่าพอมีความรักเราก็ต้องเปิดเผยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เปิดเผยเอ้าก็ต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่เอาเขาไปเก็บไว้ในที่ลับใช่ไหมเวลาเราไปไหนใครก็จะได้แบบว่ารู้แจ้งเห็นจริงว่าเออเรามีเจ้าของเจ้าของนะคือเขาสั่งให้เราลงหรือเราอยากลงเองอันนี้ไม่เราอยากลงเองทำไมอยู่ดีลงขี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีความรักเขาไม่ค่อยโพสต์รูปถ่ายปั้นเหรอใช่มาสิ่งดำใช่ไหมใช่ก็โตแล้วเขาเห็นน้องก็เป็นเด็กก็เป็นเด็กเนี่ยมันไม่กล้าลงกับเด็กเลยไม่กล้าลงไม่ใช่กับเด็กเราไม่มีเด็กไหนเด็กไหนพูดไม่แต่ผมว่าเมื่อก่อนเด็กก็เลยไม่กล้าลงรูปอ๋อไม่ผมท่านจะบอกว่าถ้ามีก็มีก็ลงพอมันแบบพอมันคบคุยกันแล้วก็ลงปกติครับปกติที่จริงก็ลงปกติไม่ได้เยอะนะส่วนใหญ่รูปก๊อปเยอะกว่ารูปแบบรูปตีก๊อปไปเยอะกว่ารูปคู่อีกเยอะกว่ารูปละครอีกคนแซวไหมเพื่อนแซวไหมพอเรากดแฟนไปบ่อยอย่างเงี้ยเพื่อนไม่แซวนะคือเพื่อนแบบว่าคนนี้ยังอะไรเงี้ยแล้วตอบเพื่อนกลับไปว่าก็หวังว่าจะเป็นคนนี้มันต้องคนนี้ละมันแบบพยายามตอบไปแล้วว่าพยายามทุกครั้งว่าให้มันดีที่สุดไม่มีใครหรอกว่ามีความรักแล้วแบบอยากให้มันไม่ดีแต่ถ้ามันอนาคตมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ผมทำไงอ่ะเออใช่ไหมมันก็จะลิขิตไม่ได้มันก็ลิขิตไม่ได้ไม่ใช่ผมลิขิตตอนนี้ใช่หรอพี่ปันตอนนี้ใช่อะไรนะฮะใช่ที่สุดตอนนี้มันต้องใช่ที่สุดอยู่นี่ถ้าตอบไม่ใช่ปุ๊บกลับบ้านไปลำบากนะเออใช่รู้นี่เออไม่แล้วคือตอนนี้คือเราคุยกับเขายังไงบ้างแต่ผมว่าอนาคตมีคุยแพลนกันไหมที่จริงก็มีแพลนแต่ว่าปั้นมาบอกว่าเออเวลาแบบคือปั้นตอนนี้ปั้นก็แบบว่ารับละครทีละเรื่องใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยก็แบบซ้อมก๊อปเพราะว่าอยากจะทำให้มันได้ดีจริงๆอ่ะแล้วก็บอกว่าแบบบางทีก็มีน้อยใจบ้างนิดหน่อยที่แบบว่าเราซ้อมกีฬาเยอะแล้วแบบคือผมเป็นคนที่ชอบทำเขาเรียกว่าทำกิจกรรมกับแฟนได้แต่ว่าเวลาซ้อมกีฬาอะไรแบบนี้ชอบทำคนเดียวชอบโฟกัสอยู่คนเดียวมันก็เลยแบบบางทีเวลามันอาจจะน้อยเพราะว่าเราซ้อมเยอะใช่ก็คุยแล้วแต่ว่าเขาเข้าใจเพราะเขาก็เป็นคนเล่นกีฬาเขาเคยได้แล้วก็แต่งงานกับก๊อปแบบอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เคยถามตลกว่าแบบก๊อปกับหนูเลือกอะไรแล้วตอบไปก๊อปบอกก๊อปมันน่าน้อยใจเนาะแต่ว่าเราบอกว่าคือตอนเราเจอเนาะน้องอ่ะเราเจอกันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผมอ่ะทำอะไรแล้วชอบอะไรแล้วบอกว่าแบบที่จริงมันเลือกกันไม่ได้มันคนละแพ็กกอรี่กันใช่ไหมแล้วเราแบ่งเวลายังไงเหมือนให้เลือกอ่ะรักแม่กับรักเมียจะให้ตอบยังไงอ่ะก็มันก็รักทั้งคู่อ่ะแต่รักคนละแบบไม่ให้น้องเขาเป็นคนแฮปปี้ครับไม่ให้น้องเขาเป็นคนแฮปปี้ใช่เอาไปทำไมล่ะพี่ก็รู้อยู่แหมเอ็มพี่พี่จะเอาเมียไปเป็นแคดดี้ไหมล่ะเฮ้ยเอาแฟนไปเป็นแคดดี้ไหมล่ะเออแต่คือเมียวะมันยังไงมันแตกมันเกรงหรือยังไงมันกลัวแบบว่าไม่ตีไม่ถูกหลุมแม่ถามผู้ชายอย่างผมมันก็ต้องรีแลกซ์กันบ้างจริงๆเขาอยากเขาพาไปด้วยมาที่สนามกอล์ฟเคยแล้วเขาว่ายังไงบ้างแดดร้อนหรือไม่ก็วันนี้ถามซุกไซไล่เรียงคือมันเข้ากีฬาแซกไงซักแซกนะฮะเขาพาเขาไปเขารู้สึกไงบ้างเวลาเห็นเขาไปตีเขาไปก็ปกติร้อนบ่นร้อนเพราะว่าผมไปกลางวันครับผมไม่ค่อยตีในกอล์ฟแต่ก่อนเนี่ยตีในกอล์ฟเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตีในกอล์ฟพอเราจะเล่นเป็นกีฬาจริงๆเป็นนักกีฬาเราก็ต้องซ้อมกลางวันไปซ้อมกลางคืนผิดวิสัยนะบางช่องไม่กลับไปซ้อมคือไปซ้อมคอใช่แต่ถ้าคนไม่มีอะไรมันก็ไม่น่าจะพูดออกมาเมื่อกี้ก็ไม่มีมันคนมันมีอดีตไอ้บอกว่าเป็นคนดี 100% มันจะมีใครเชื่อใช่ไหมเรามันแหมชะงักเรามันติดหลังอยู่ชะงักเราชะงักไม่มีแล้วอ๋อหรออะไรที่พวกพี่รู้หรือใครรู้อ่ะเขาก็รู้หมดแล้วเพราะเราสารภาพไปหมดเลยสารภาพไปหมดเลยจะได้แบบเขาเรียกว่าไม่ต้องมาแบกอะไรไว้ข้างหลังโล่งๆโล่งๆเที่ยวเนี่ยไม่มีแล้วมันไม่ใช่ไม่มีหรอครับถามจริงๆทำไมเราดูเลิกลากอ่ะไม่ได้เลิกลากเราดูตอบเครียดเองตรงนี้เลยก็เอาจริงรู้สึกว่าแบบสัมภาษณ์แต่ละทีอยากแบบงานบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยไปกุ๊กกิ๊กกับแบบคู่จิ้นอะไรเงี้ยไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีละไม่มีหรือไม่บอกไม่มีไม่มีแต่ปากปกติเขาบอกกันไหมล่ะ
ก็จับได้ต้องบอกอ่ะถ้าจับได้ก็บอกสิถึงแล้วแสดงว่าท่านมีหลักฐานมันไม่มีหลักฐานหรอกเพราะว่าผมเป็นคนแบบซินเซียซินเซียไอ้ยี่คนไปเจอเราข้างนอกอะไรเงี้ยมีพิรุธเงี้ยถ่ายไปให้แฟนดูได้ไหมส่งไดเรกต์ไดรถอะไรไปได้ไหมก็เคารพสิทธิ์กันหน่อยคนมาที่คนมาเออก็แบบว่าอะไรพระโถผมยังไม่ไปเผาบ้านคุณเลยก็ผมได้ไปเจอกูจะเผาบ้านผมทำไมแต่ว่าตอนนี้สายตาก็มีแค่มองเขาคนเดียวมองเขาคนเดียวมองจนเป็นต้อหินแล้วเนี่ยรักแค่ไหนรักเขาแค่ไหนรักมากเดี๋ยวถามทำไมเนี่ยเดี๋ยวพอถามไปเขามาดูว่าแบบทำไมมันดูปลอมแบบนี้บอกเขาไงว่าเออบอกกล้าบอกกับหน้าสื่อไงความรักมันไม่ได้บอกกันมันบางอย่างมันไม่ต้องพูดใช้คำก็ได้ดูวิธีการปฏิบัติตัววิธีการคนเราจับมือกันไปนะมันไม่ต้องแบบว่ามันต้องไล่เลียงอะไรกันมากประสบการณ์จะทำให้เรารักกันมากขึ้นความเข้าใจต่างหากทำให้เรารักกันมากขึ้นชินนาตาลาดได้เลยปีนี้ใช่เรื่องอะไรล่ะเนี่ยการแสดงตรงนี้อ๋อใช่เธอจิตมีแต่งเหรอป้านป้านเหรอป้านคาดไว้สักโอ้ไม่อยากระบุเลยเนาะพี่ฝนข้าวคร่าววางแผนชีนทำหน้าแบบว่ามึงพูดดีๆเดี๋ยวเข้าตัวพี่จริงมันวางข้าวเพราะผมก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าไม่อยากจะบอกเป็นเวลาที่กำหนดแล้วกันแต่ว่ามันก็ใกล้ถึงเวลาละขอทำขมวดไอ้ความฝันที่อยากจะทำให้มันสำเร็จก่อนคือเรื่องกอล์ฟเธอจริงจังมากแค่ไหนจริงจังมากแค่ไหนดูสิไม่เออจะถามว่าทำไมเธอตัวคล้ำขึ้นใช่คล้ำขึ้นไม่คล้ำอะจะว่าดำก็ได้ไม่ว่ากันมันไม่ใช่บูลลี่เธอสนิทเจอกันบ่อยไม่บูลลี่หรอกเอาจริงจังเลยเหรอจริงจังจริงจังผมก็จริงจังตกรอบท้ายตารางทุกแมตช์เลยอันนี้เธอยังไม่เทินครับแต่ว่าเข้าไปแข่งในแมตช์อาชีพเฉยๆแล้วถ้าอย่างนี้ยังเทินไม่ได้อะยังเทินปีหน้าเทินปีหน้าไม่ปีหน้าก็ตุลานี้ก็แสดงว่าหลังปีหน้ามีสามารถแต่งงานได้เลยหรอก็มีหวังก็ถ้ามันสำเร็จก็มีสิทธินะเออชูถ้วยพร้อมชูแหวนต้องได้ถ้วยก่อนไปเรื่อยแล้วเนี่ยไม่จริงจังมันเอาการตีกอล์ฟมันจริงจังแค่ไหนอยากไปเป็นอาชีพหรือเป็นโปรกอล์ฟก็ที่จริงมันก็ยึดเป็นอาชีพได้คือแบบปั้นก็วางแผนไว้แล้วเพราะเดี๋ยวจะมีทำรายกงรายการแชมป์เลยเหรอไอ้แน่นแดกตังผมอุ้ยเอาแต่แบบป้าบ้านบอกว่าพี่บวยจุดบวยตลอดเลยมีโอกาสคือว่าแต่ไม่รอตุลาปีหน้าเลยคือบอกอย่างนี้อายุกอล์ฟผมเนี่ยประมาณ2ปี3ปีกับคนที่ตีมาเป็น10ปีแล้วเราไปแข่งกับเราไปเล่นในทัวร์ที่มันเป็นอันดับหนึ่งประเทศอ่ะแต่ว่าถ้าเราไปเทิร์นโปรในสอบโปรไอการเซตสนามอะไรมันก็จะง่ายขึ้นก็เรียกได้ว่าเอางี้เราไปฝึกกับของแข็งก่อนแล้วเราก็มาฝึกกับของที่มันก็ไม่ง่ายนะแต่ก็ง่ายขึ้นมาหน่อยใช่แล้วถ้ามันยังไม่ถึงวันนั้นแผนแต่งงานก็ต้องเลื่อนตามด้วยไปด้วยหรอคือผมไม่รู้แต่ผมตั้งใจจะทำให้ได้ไงเพราะว่าผมก็แบบทุ่มเทเวลามันเยอะแล้วก็เสียเวลาเสียเงินเสียรายได้ไปเยอะมีส่วนไหมหมายความว่าจะได้ตัวเองในการแบบว่าคุ้มตัวเองในการแบบเอาแบบเข้าโปรให้ได้เอาถ้วยให้ได้เพื่อจะได้แต่งงานที่จริงก็ทำให้มันแค่สอบโปรให้ได้ก่อนตอนนี้ทำให้มันได้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าไอ้คำว่าแชมป์ของกีฬากอล์ฟเนี่ยมันยากมากอ่ะเพราะว่าแข่งกัน160คนมันเอาคนเดียวที่จริงปั้นอยากเป็นอาชีพหลักเลยหรือเป็นแค่งานดีเลย์ที่จริงถ้าทำมันเป็นอาชีพหลักก็ได้นะแต่ว่าละครหรือว่าวงการมันทิ้งไม่ได้หรอกแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราให้โอกาสเรามันเสียดายโอกาสที่เราได้ตรงนี้ฉะนั้นผมแบบที่จริงผมยังมีความสุขกับการเล่นละครอยู่แต่ว่าไม่ได้รับโหลดเหมือนสมัยก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราก็เริ่มแบบโตแล้วแล้วเราก็อยากจะเลือกบทหรือเลือกคนที่เราอยากร่วมงานด้วยอะไรแบบนี้ครับไม่ได้บอกว่าเรื่องมากนะเพราะว่าเราก็บอกซีเควนต์ไปว่าเราแบบโอเคเรามีเวลาตรงนี้นะตรงนี้เราได้ไหมอะไรแบบนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ